ความรู้ออมวิชาออมปัญญาออมสคูลความรู้ดีๆจะฟรีเสมอไปมาเถอะครับมาช่วยกันสร้างคลิปความรู้ดีๆเพื่อคนรุ่นนี้และคนรุ่นต่อไปให้ถึง1ล้านคลิปสนับสนุนความฝันนี้ได้ทางมูลนิธิออมสคูลบริจาคผ่านธนาคารกสิกรไทยประเภทออมทรัพย์ชื่อบัญชีมูลนิธิออมสคูลเลขที่บัญชี151-866-3328คำตอบของโจทย์ข้อนี้คือเมื่อเราเป็นผู้ให้ทุกคนจะได้รับแบบไม่รู้จบต่อมานะครับข้อ26 The diagrams below relate to a recent referendum in Polandia about whether the country should remain a member ofor leave the Continental Union. Population eligibility, population's eligibility to vote, ineligible, distribution of votes, remain 40, leave 60. Two-thirds of those eligible to vote did so.What proportion of the total population voted for leaving the Continental Union? รูปด้านล่างrelate to a recent referendum คำว่า referendum เนี่ยก็คือการลงประชามตินะครับรูปด้านล่างเกี่ยวข้องกับการลงประชามติล่าสุดในโบลันเดียAbout whether the country should remain a member of เกี่ยวกับว่า ประเทศควรจะคงอยู่ในสมาชิก Continental Union ไหมหรือออกจาก Continental Union นะครับ Population's eligibility to vote คำว่า eligibility นะครับหมายถึงการมีสิทธิ์เข้าร่วมก็คือเปอร์เซ็นต์ประชากร
ที่มีสิทธิ์โหวตDistribution of votes การกระจายของโหวต2/3 of those eligible to vote is so 2/3 ของคนมีสิทธิ์โหวต ได้ไปโหวต What proportion of the total population อัตราส่วนของประชากรรวมที่Voted for leaving the Continental Union ที่ลงเสียงให้ออกจาก Continental Union เป็นเท่าใดสรุปข้อนี้ให้แผนภาพวงกลมมานะครับอยากจะทราบว่าถ้าประชากรที่มีเสร็จโหวตมี 80% และการกระจายของโหวตเนี่ยโหวตรีเมน40โหวตลีฟ60มี2/3ของคนที่มีสิทธิ์โหวตได้ไปลงเสียงอัตราส่วนของประชากรโดยรวมที่ออกเสียงให้ออกจาก Continental Union เนี่ยเป็นเท่าใดนะครับวิธีการคิดข้อนี้เนี่ยก็อย่างวิธีแรกนะครับคิดเป็นอัตราส่วน eligible เท่ากับ 80% ของ total population มีคนไปโหวต 2/3 ก็คือ2/3Eligible เท่ากับ2/3คูณอันนี้80/100เนี่ยแล้วก็ตัดให้มันเป็นอย่างต่ำนะครับเท่ากับ8/15 total ทีนี้จากคนที่โหวตเราต้องการทราบว่ามีคนโหวตให้ออกกี่เปอร์เซ็นต์60% 3/5คูณ8/15เท่ากับ 24/75ของประชากรทั้งหมดเท่ากับ8/25หรือก็คือ32%ตอบข้อ A นะครับก็วิธีคิดแบบแรกเนี่ยคิดเป็นการแทนสัดส่วนไปเลยว่า eligible คือ4/5ของ total แล้วโหวตเนี่ยเป็น2/3ของ eligible ก็เอามาแทนค่าได้คิดว่ามีคนโหวตจริง8/15ของประชากรทั้งหมดทีนี้มีคนโหวตให้ออก 60% ก็จะคิดออกมาแทนค่าเข้าไปได้ออกมาเป็น 32% จึงสรุปได้ว่ามีคนโหวตให้ออก 32% ของประชากรโดยรวมทั้งหมดทีนี้อีกวิธีหนึ่งก็คือการสมมุติให้ประชากรทั้งหมดหนึ่งร้อยเพราะฉะนั้นมี eligible เท่ากับ80/100คูณ100เท่ากับ80แล้วก็ดังนั้นจึงมีคนโหวต2/3ก็คือ2/3คูณ80เท่
่ากับ160ส่วน3แล้วมีคนโหวตให้ออก 60% ก็คือ3ส่วน5คูณ160ส่วน3เท่ากับ32คำตอบเท่าเดิมนะครับวิธีการสมมุติเนี่ยก็คือสมมุติให้มีประชากร100คนจะมีคนโหวตได้80คนจะมีคนไปโหวตจริง160ส่วน3คนแล้วจะมีคนโหวตออก32คนดังนั้นเมื่อคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็จะพบว่ามีคนโหวตออก32คนใน100คนหรือก็คือ 32% นะครับสรุปข้อนี้เนี่ยเป็นการให้กราฟมาเรื่องของการลงประชามติโดยมีเปอร์เซ็นต์ของประชากรที่โหวตได้ 80% แล้วผลโหวตเป็นดังนี้โดยมีคนที่โหวตได้ไปโหวตจริง2ส่วน3ดังนั้นเขาต้องการให้เราหาว่ามีกี่เปอร์เซ็นต์ที่โหวตให้ออกนะครับวิธีคิดก็มี2แบบก็คือคิดเป็นอัตราส่วนก็ลิสต์สิ่งที่โจทย์ให้มา eligible เป็น 80% หรือก็คือ4ส่วน5ของ total โหวตจริง2ส่วน3ของ eligible คือ2ส่วน3คูณ4ส่วน5 total เท่ากับ8ส่วน15 total ลิสต์ 60% เท่ากับ3ส่วน5คูณ8ส่วน15เท่ากับ24ส่วน75หรือก็คือ8ส่วน25ทำเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือคูณ100จริงเท่ากับ 32% อีกวิธีนึงก็คือการสมมุติว่าประชากรทั้งหมดมี100คนจะพบว่ามีคนโหวตได้80คนมีคนไปโหวตจริง160ส่วน3คนและมีคนโหวตให้ออก32คนดังนั้นเมื่อคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือมีคนโหวตให้ออก32คนใน100คนหรือก็คือ 32% นั่นเองตอบข้อ A นะครับส่วนคำศัพท์ก็มีคำว่า referendum แปลว่าประชามติแล้วก็ eligibility ที่แปลว่าการมีสิทธิ์เข้าร่วมทั้งหมดของข้อ26นะครับออมความรู้ออมวิชาออมปัญญาออมสคูล